อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับคุณถูกยิงเหรอทำไมไม่บอกผมคนชั่วพวกนั้นอยากจะฆ่าคุณฉันไม่อยากเป็นภาระคุณผมทำยังไงก็ลืมเธอไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยต้องเที่ยวไปทุกที่เพื่อผ่อนคลายสมองหวังว่าจะไปวางเรื่องนี้ได้ไม่มีเงินคุณก็ไม่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้เรื่องพูดจบหรือยังอะกล้าบอกฉันไม่ได้เรื่องเหรอกล้าบอกตัวเองไม่ใช่หรือเปล่าล่ะฉันชอบเธอไงพอใจหรือยังฮะขาบูตึ้งเกิดน้ำป่าเหรออาหารเป็นพิษเจ็บมากเลยโอ๊ยเจ็บมากเลยเดี๋ยวเป็นอะไรทำไมอาการหนักแบบนี้อาจารย์ขอร้องอย่าที่จุดนี้ได้ไหมมันเจ็บมากนะอาจารย์เจ็บจะตายอยู่แล้วที่ฉันจี้จุดให้เธอเพื่อช่วยแก้อาการท้องเสียหรือว่าเธอไม่อยากจะเจ็บเท้าแต่กลับต้องเข้าห้องน้ำทั้งวันล่ะงั้นก็ทำต่อเถอะอาจารย์ไม่ไหวปวดท้องอีกแล้วกลั้นไม่ไหวแล้วเป็นอะไรกันนี่เสร็จพี่ใหญ่ต้มยาเสร็จเรียบร้อยแล้วโต๊ะไปแบ่งทุกคนเสร็จพี่ใหญ่ผมช่วยเองไม่ต้องล็อกคุณอยู่มาทั้งวันแล้วที่นี่ผมก็โต้จัดการเองโอเคเป็นไงบ้างมันเทศปวดท้องมากเลยยังยืนนิ่งอยู่อีกรีบไปช่วยสินี่จะนวดเท้าหรือดื่มยาอ๋อไม่ต้องหรอกเอายาไปให้มันเทศเถอะนี่ตกลงพวกเธออาหารไม่พิษอะไรอ่ะทำไมเป็นทุกคนเลยอ่ะทั้งหมดก็เป็นพ่อนายไงทำให้ตอนนี้ฉันแม้แต่กินมันเทศก็ยังไม่ได้อาหารเป็นพิษเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะต้องเป็นเพราะพิซซ่าที่คุณซื้อมาแน่ทำให้พวกเราทุกคนท้องเสียกันหมดฉันเกือบถ่ายลูกในท้องออกมาแล้วถ้าลูกฉันเป็นอะไรไปฉันไม่ปล่อยกันไว้แน่นี่พวกเธออย่าใส่ร้ายฉันสิรู้ได้ไงว่าพิซซ่ามีปัญหาฉันเห็นว่ากินแต่ของจืดๆแล้วซื้อพิซซ่ามาให้แบบนี้ก็ผิดเหรออันนี้ไม่เกี่ยวกับชายเซนจริงๆอาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนกินอาหารรสจืดทำให้ลำไส้ปรับตัวไม่ทันถึงมีอาการแบบนี้นั่นน่ะสิฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วใครให้พวกเธอแยกกันกินเยอะเองอ่ะโอ้ยแน่ยังมาประชดอีกเหรอเราอุตส่าห์จะหลังให้คุณให้เกียรติคุณถึงยอมกินเยอะหน่อยโอ้ยก็ยากที่บางคนจะชนะฉลองสักหน่อยก็สมควรแหละแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายกลับไม่มีผลดีอะไรโชคดีนะผู้แพ้อย่างฉันรอดตัวไปได้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่แน่นอนจะทุกข์จะสุขคาดเดายากยังไงก็ดีกว่านายรู้จักจะซ้ำเติมอยู่ตรงนี้เถอะไอ้ขี้แพ้อย่าทะเลาะกันเพื่อนร่วมชั้นเกิดเรื่องต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิครับอาจารย์อะโอเชียนยังไม่กินยาเหรอมาผมป้อนให้อ๋อไม่ต้องหรอกฉันกินเองได้ขอบใจนะไม่เป็นไรไม่รู้ชั้นกังวลมากไปหรือเปล่าเรื่องปวดท้องแล้วเนี่ยนี่โต๊ะนวดเท้าเย้ยอยู่ห้องโถงไม่ใช่เหรอนวดเท้าให้เธอเอาไม้ไม่ต้องละผู้สูงอายุนวดเองเถอะโอ้ยยังไงลูกเป็นไงบ้างยังท้องเสียอยู่เหรอยังท้องเสียอยู่นิดหน่อยแต่ไปเข้าห้องน้ำอีกรอบก็คงถ่ายหมดแล้วล่ะอะไรที่เรียกว่าถ่ายหมดล่ะลูกในท้องถ่ายออกมาไม่ได้นะจำไว้วันหลังเข้าห้องน้ำต้องระมัดระวังด้วยลูกในท้องของเธอน่ะมีค่ามากตั้ง5ล้านหยวนรู้แล้วค่ะต่อให้ตายก็ต้องกลั้นไว้รักษา5ล้านหยวนของแม่พอจะฉันแค่เตือนเธอเท่านั้นว่าให้ระวังตัวอาจารย์เชิญค่ะเอ๊ะอาจารย์มาหาฉันเหรอคะใช่แล้วครั้งนี้ทุกคนอาหารเป็นพิษและอาการค่อนข้างหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดแล้วพวกเธอแม่ลูกก็ท้องด้วยถ้าจะให้ดีก็อยู่แต่ในห้องของตัวเองดังนั้นอาหารหลายวันนี้ก็อดทนหน่อยนะกินโจ๊กบ้างจะได้ล้างกระเพาะอ๋อแต่ต้องให้อาจารย์มาส่งโจ๊กด้วยตัวเองเกรงใจใช่ค่ะฉันแค่ติดมือมาเบบี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังขอบคุณอาจารย์ที่เป็นห่วงค่ะฉันพักผ่อนแล้วดีขึ้นเยอะเลยอืมถ้าหากพวกเธอ2คนต้องการอะไรเป็นพิเศษก็บอกกับฉันได้เลยนะเรามาที่เขาวูดตึงสักพักแล้วที่ผ่านมาคุณก็ดูแลอย่างดีเราเข่งชัยจริงๆ เรื่องพรหมลิขิตมันก็พูดยากนะฉันมาที่เขาวูดตึงก็นานมากแล้วไม่เคยมีคนท้องมาพักที่เซียวเหยาจีของฉันเลยอาจจะเป็นเพราะฉันกับเด็กคนนี้มีวาสนาต่อกันก็ได้นะเบบี้ถ้าหากในอนาคตเธอมีโอกาสที่จะพาเด็กคนนี้ขึ้นมาที่เขาวูดตึงไม่ว่าจะพามาฝึกกังฟูหรือแค่มาพักร้อนฉันจะต้อนรับพวกเธอโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆหนึ่งปีก่อนนี่พวกเธอเห็นแชงกรีล่าเบบี้ไหมทาแป้งหนามากเลยอ่ะน่าเกลียดจังบอสก็ไม่รู้เหรอว่าแชงกรีล่าเบบี้ที่อยู่ในวงการนางแบบของพวกเราน่ะถือว่าแก่แล้วก็ใช่นะสิ
คิดว่าตัวเองตัวเล็กทาแป้งหนาๆก็จะทำตัวเป็นวัยรุ่นได้นางแบบอายุรุ่นเขาทำไมแต่งงานก็คือหายตัวไปจากวงการมีเพียงแต่เขานี่แหละที่อยู่ขวางโลกยังแย่งงานพวกเราด้วยไม่รู้จักละอายจริงๆเลยฉันว่าเธอคงไม่รู้จักแกนี่ลูกจำไว้นะครั้งนี้จะพลิกเกมได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กำกับหัวงูคนนั้นจำได้ใช่ไหมว่าต้องพูดอะไรมามีวางใจเธอหนูรู้ว่าต้องทำยังไงนี่ฮะไฮวิลสันไฮวิลสันไม่เจอกันนานเลยโอ้หวานจังเลยวิลสันฉันรู้ว่าคุณเก่งภาพยนตร์ใหม่ของคุณได้เข้ารอบในเทศกาลภาพยนตร์คางเฉิงนี่ยินดีด้วยนะคะก็แค่เข้ารอบฉันเข้ารอบประจำอยู่แล้วร้อยคว้ารางวัลก่อนเข้ามายินดีแล้วกันนะคุณวิลสันเรารู้จักกันนานแล้วฉันจะไม่อ้อมค้อมนะช่วงนี้เบบี้ได้ถ่ายอัลบั้มภาพใหม่ข้างในมีภาพใหม่ตั้งมากมายฉันก็เลยรีบเอามาให้คุณดูจะได้ดูว่าหนังเรื่องใหม่ของคุณพอจะมีบทให้เบบี้ไหมฉันโตแล้วให้ฉันลองรับบทบาทที่มีอายุมากขึ้นเซ็กซี่หน่อยก็ไม่มีปัญหาเธอบอกเองว่าเรารู้จักกันนานแล้วจะไม่แกล้งเธอแล้วครั้งนี้เธอจ่ายให้ฉันมากแค่ไหนเธอก็ช่วยเบบี้ของเธอไม่ได้แล้วทำไมล่ะคุณเป็นผู้กำกับชื่อดังนะคุณสามารถดันเบบี้ของฉันให้ดังได้ถ้าฉันมีความสามารถพิเศษในการกำกับหนังก็ตามแต่ก็ต้องให้เบบี้เธอเหมาะสมถึงจะได้ชื่อเธอคือเบบี้แต่อายุเท่าไหร่และเบบี้ก็อ้วนด้วยแต่เมื่อก่อนจุดขายเธอคือน่ารักวัยรุ่นแต่ตอนนี้จุดขายของเธอคือสาวใหญ่ถ้าฉันเป็นนายทุนที่ควักเงินก็ต้องไปหาสาวสวยอายุน้อยสิคนอื่นน่ะทั้งค่าจ้างถูกทั้งเชื่อฟังและยังสวยด้วยจะได้หุ่นดีแค่ไหนก็ได้เยอะแยะไปถ้าคุณวิลสันรู้สึกว่าหุ่นของเบบี้ยังดีไม่พอฉันจะรีบพาไปศัลยกรรมที่เกาหลีได้ทันทีช่างมันเถอะคนหนึ่งเขารู้สึกว่าเบบี้เหมือนแมลงสาบที่ตายยากแล้วยังยืดอยู่ในวงการบันเทิงฉันขอแนะนำให้นะในตอนที่เธอยังพอมีชื่อเสียงก็รีบไปหาคนรวยแต่งงานซะจะมาสร้างเรื่องวุ่นวายทำไมเอ๊ะครึ่งปีก่อนเธอนี่ทำไม่ได้แต่งตัวตลอดเลยอย่ามองว่าพวกเขาแต่ละคนแต่งตัวแปลกๆนะยังไงฐานะลูกของคุณมีเงินอยู่พวกเขาก็ปิดไม่ได้มามีจะหาลูกเขยรวยๆจริงๆหรอหาลูกเขยสักคนจากที่นี่ก็พอที่จะทำให้เราแม่ลูกสบายไปทั้งชาติแล้วนั่นทางนั้นมีคุณชายเซียนของบ้านตระกูลหลัวนั่นทางนี้ก็มีคุณเก๋อจากเซี่ยงไฮ้บริษัทต้าหงโฉนี่ตรงนี้ยังมีหลานชายคุณเติ้งของบริษัทคุณก็ต้องให้เขาชอบหนูถึงจะได้เธอผิดแล้วเพราะเธอต้องจำไว้คนที่เธอรักที่สุดคือเงินเพราะว่าเงินทำให้เธอมีความสุขทุกอย่างสามารถทำให้เธอใช้ชีวิตอย่างหมดห่วงได้นั่นคุณชายเซียนอยู่ทางนั้นอย่าไม่รีบไปอีกเฮ้ยเพลย์เพลย์เพลย์ดื่มคนที่เป็นชายเซียนจริงๆที่เป็นหมามีของชันกาลิล่าเบบี้ช่วยถ่ายรูปกับฉันได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้ผมชอบถ่ายกับสาวๆอยู่แล้วมาเลยคุณผู้หญิงครับในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวนักสู้สาวน้อยน่ารักเซเลมูนอย่างคุณยอมแต่นำกับหน้ากากทักซิโดอย่างผมสักเพลงได้ไหมครับเมื่อกี้ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยที่ในวงการของฉันคือแชงกาลิล่าเบบี้แล้วมันจะไม่ต้องรู้ว่าในค่ำคืนนี้มีใครสิ่งที่สำคัญที่สุดผมคือหน้ากากทักซิโดและคุณคือเซเลมูนฉันจำได้ว่าเซเลมูนกับหน้ากากทักซิโดก็เคยเต้นรำด้วยกันถูกต้องคุณพูดถึงภาคที่หนึ่งตอนที่22พวกเขามาตามหาผลึกเงินและเจ้าหญิงดังนั้นเลยแฝงตัวเข้าไปในงานเต้นรำคุณก็ดูด้วยเหรอผมติดตามดูทุกตอนเลยพวกเขาในชาติที่แล้วมีวาสนาต่อกันดังนั้นหน้ากากทักซิโดจะมีความรู้สึกที่คุ้นเคยกับเซเลอร์มูนดังนั้นจะได้ชอบเชิญเต้นรำต่อมาคนร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นทำให้พวกเขาเกือบตกตึกโชคดีที่หน้ากากทักซิโดเสี่ยงชีวิตไปช่วยเซเลอร์มูนแล้วคุณจำได้ไหมว่าตอนจบมันเป็นยังไงจบฉันจำไม่ได้แล้วจากนั้นหน้ากากทักซิโดจะจูบปากเซเลมูนหนึ่งครั้งเบบี้ผมเชื่อว่าคุณคือทุกหญิงของผมในชาติที่แล้วหรือว่าคุณจะเป็นเจ้าชายของฉันทำไมที่นี่ถึงวันนี้ผมเหมาทั้งร้านเพื่อทานข้าวกับคุณชนแก้วชนแก้วเบบี้บรรยากาศดีมากชนแก้ว
แกล้งผมเหรออ้าคุณกล้าเหรอนี่พี่มันอย่านี่อ้าวเราจะกินอาหารญี่ปุ่นดีไหมเบบี้พูดอีกทีสิคุณไม่ได้ยินเหรอฉันบอกว่ากระต่ายมาแล้วไงคุณพูดจริงเหรอก็จริงนะสิหรือว่าต้องให้ฉันคุยถึงเนื้อเรื่องซาลามูนล่ะทำไมถึงมาเร็วจังอ๋อคุณจะไม่รับผิดชอบเหรอแล้วจะทำแท้งเนาะเด็กโง่กระต่ายน้อยเป็นผลมาจากความรักระหว่างซาลามูนกับหน้ากากทักซิโดนะอีกอย่างบ้านผมน่ะก็มีเงินพอที่จะเลี้ยงคุณได้เลี้ยงลูกได้อย่างสบายเลยคุณไม่ต้องห่วงหรอกจริงเหรอเอาหน้าผมรับปากต่อไปคุณจะเป็นคนรักของผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีไหมล่ะกิ๊บสันคุณดีกับฉันมากเลยจะรักคุณมามี่คุณนี่ใจป้ามจริงๆแค่ทำสปาบำรุงผิวก็ใช้ไปตั้งหลายพันเขาเรียกว่าเงินเล็กไม่ลงทุนเงินก้อนใหญ่จะไม่มาตอนนี้ไปพบครอบครัวเขาแน่นอนต้องแต่งตัวให้สวยหน่อยอีกอย่างมามี่อยากให้เธอสวยที่สุดเขาจะได้ประทับใจไปเถอะค่ะคุณเจ้าคุณนายเจ้าคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเท่ากับว่าจะเอาลูกไม่เอาแม่เหรอพวกเราบ้านตระกูลเจ้าในฮ่องกงถือว่ามีหน้ามีตาทางสังคมภายใน1ปีไม่รู้ว่ามีพวกดารานางแบบอย่างลูกสาวเธอมาเกาะกิ๊บสันของเราเท่าไหร่แล้วถ้าหากแต่ละคนท้องแล้วให้พวกเราแต่งเข้าบ้านเป็นสะใภ้ของบ้านตระกูลเจ้าจะได้ยังไงกันล่ะหมายความว่าลูกสาวฉันเพื่อแต่งเข้าบ้านตระกูลเจ้าเลยปล่อยให้ท้องมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วพวกเราก็ไม่เห็นด้วยที่กิ๊บสันจะแต่งลูกเธอเป็นภรรยาเพียงแต่ว่าลูกที่อยู่ในท้องของเขาน่ะยังไงก็แซ่เจ้าฉันจะชดใช้ให้เธอ5ล้าน5ล้านหยวนเหรอคลอดลูกสาว5ล้านหยวนถ้าว่าคลอดลูกชายเพิ่มอีกเท่าตัวเพิ่มอีก5ล้านหยวนเลย10ล้านหยวนเงินก้อนนี้พวกคุณเก็บไว้เถอะลูกเป็นของฉันไม่ว่าพวกคุณจะจ่ายเงินเท่าไหร่ฉันก็ไม่ขายลูกอยู่ดีเป็นซิงเกิลมัมน่ะมันไม่ง่ายแบบที่คิดหรอกใครบอกว่าฉันจะเป็นซิงเกิลมัมฉันกับกิ๊บสันเรารักกันจริงเขารับปากว่าจะดูแลฉันกับลูกกิ๊บสันคุณพูดสิว่าจริงมั้ยเบบี้คุณฟังพ่อแม่ของผมเถอะตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของพวกเราสองคนนะเป็นเรื่องของบ้านตระกูลเจ้านะคุณเซียวถึงแม้กิ๊บสันจะไม่สามารถเป็นสามีเธอได้แต่ลูกยังไงก็เป็นลูกของกิ๊บสันพวกเราจะดูแลและรักเขาอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดแล้วลูกเป็นของฉันยังไงฉันก็ไม่ขายลูกนี่ใจร้อนไปก็ไม่มีประโยชน์มามีง่ายมากที่จะตัดสินใจพลาดคุณเจ้าคุณนายเจ้าขอเวลาหน่อยให้ฉันคิดให้ดีๆจะรีบให้คำตอบคุณมามี่หนูไม่เข้าใจจริงๆยังมีอะไรต้องคิดอีกบ้านตระกูลเจ้าของพวกเขาที่ฮ่องกงก็มีหน้ามีตาเรื่องเอาลูกแต่ไม่เอาแม่เรื่องแบบนี้ก็ทำได้ไม่แต่งก็ไม่แต่งสิหนูไม่เชื่อว่าหนูจะเลี้ยงลูกไม่ได้นึกว่าเป็นเด็กเล่นขายของเหรอไม่เคยดูทีวีหรือไงพิธีกรลิลลี่ซานเขาบอกว่าเลี้ยงลูกคนหนึ่งอย่างน้อยต้อง4ล้านกินดีมื้อนึงกินไม่ดีมื้อนึงมามียังเลี้ยงหนูให้โตได้โชเฟอร์อย่าจอดนะขับไปเรื่อยเล่นหุ้นขาดทุนเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกหนูล่ะบอกแล้วจะช่วยอะไรได้เงินฝากที่ธนาคารของเธอมีเท่าไหร่ฉันรู้ดีแต่ละเดือนหาเงินได้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่หลังจากย้ายมาบ้านหลังใหม่ค่าเช่าก็แพงขึ้นค่าใช้จ่ายก็เยอะและอีกอย่างหลายเดือนนี้เธอก็รับงานน้อยลงฉันเลยซื้อพวกกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ใครจะรู้ว่าจะกลายเป็นแบบนี้แย่จนไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเลยเหรอพอเห็นเจ้าของห้องก็ต้องหนีพอไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องแน่นอนหลบได้ก็ต้องหลบนึกว่าเธอจะแต่งเข้าบ้านคนรวยเป็นลูกสะใภ้หมื่นล้านพันล้านใครจะรู้ล่ะว่าเป็ดที่ต้มสุกก็บินหนีไปพวกเราเป็นผู้ใหญ่หิวสักมื้อสองมื้อไม่เป็นไรหรอกแต่อนาคตลูกคลอดแล้วฉันห่วงว่าแม้กระทั่งเงินที่จะซื้อนมก็ไม่มีก็ให้นมแม่ไงหนูก็แค่รับงานหมดไม่ต้องเรื่องมากมัมมี่มัมมี่ยังเลี้ยงหนูมาจนโตได้เลยนึกว่าเป็นซิงเกิลมัมมันง่ายเหรอฉันมีอดีตที่ยากลำบากที่ยังไม่ได้เล่าให้เธอฟังเลยนะโดยเฉพาะอยู่ในวงการบันเทิงพวกปาปาลัสซี่ชอบขุดเรื่องพวกนี้
หากว่าเธอยังไม่แต่งก็ท้องแล้วต้องคอยกอแกะเธอแล้วเขียนข่าวใหญ่แน่ถึงตอนนั้นถ้าอยากอยู่ต่อในวงการก็ยากแล้วคิดถึงสมัยก่อนถ้าไม่ใช่เพื่อจะคลอดเธอตอนนี้ฉันคงจัดคอนเสิร์ตครบรอบ25ปีไปแล้วหนูเปลี่ยนอาชีพก็ได้ไม่อยู่วงการบันเทิงแล้วอย่ามาตลกเลยนะการเป็นดาราง่ายที่ไหนที่จะกลับมาเป็นคนธรรมดาฉันน่ะสมัยก่อนร้องเพลงได้แค่3เพลงก็ต้องขึ้นเวทีแล้วทุกคนจำฉันได้เวลาไปสมัครงานแต่ละคนก็ชอบแอบถ่ายรูปหรือไม่ก็แช่งให้ฉันทำงานได้ไม่นานสุดท้ายต้องอาศัยเพื่อนช่วยหางานเป็นช่างแต่งหน้าให้แต่ก็ต้องคอยดูสีหน้าเอาใจพวกดาราแล้วทำงานต้องเน้นวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงานแล้วเธอจะแข่งกับคนอื่นยังไงเราจะทำยังไงดีตอนนี้มีทางออกทางเดียวก็คือเอาลูกส่งไปที่บ้านตระกูลเจ้าและรับเงิน5ล้านหยวนเก็บเอาไว้ใช้แต่ทิ้งลูกเหมือนคนเลวมากเลยนะคะจะเลวอะไรล่ะยังไงลูกเขาก็แซ่เจ้าอยู่แล้วเขาเป็นคุณหนูของบ้านตระกูลเจ้ายังไงก็ดีกว่าเป็นลูกกำพร้าที่อยู่กับเราเธอเชื่อฉันเขาเป็นหลานของฉันฉันก็อยากเห็นเขานั่งรถเบนซ์ของตระกูลเจ้าทุกวันฉันไม่อยากให้เขานั่งรถเมย์กับพวกเราทุกวันหรอกฉันจะร้องเรียนนายเป็นบ้าอะไรนี่ฉันก็จ่ายค่าเรียนครบอยู่นะทำไมให้กินโจ๊กจืดๆแบบนี้คุณชายเซียนอย่าเพิ่งโมโหฉันเห็นว่าทุกคนอาหารเป็นพิษยังไม่หายดีเลยสั่งให้ห้องครัวทำโจ๊กเปล่าไว้ให้จะได้พวกเธอล้างกระเพาะมีอาทำไมเขี่ยไปเขี่ยมาไม่กินล่ะระวังจะหิวข้าวนะกระเพาะฉันไม่ค่อยดีไม่ค่อยอยากกินค่ะเธอไม่อยากกินเหรอพอดีเลยในวันนี้ฉันก็กินมันเทศไม่ได้ฉันยกให้เธอเลยนะนี่จะได้อร่อยอร่อยเอาสินี่กระเพาะของมีอาไม่ค่อยดีกินมันเทศเข้าไปจะยิ่งจุกท้องจริงเหรออ๋อพี่เคนพี่กินละกันโอ้ยเยอะแบบนี้ฉันจะกินหมดเหรอกินหัวเดียวพอนะขอบคุณจีซี่อาจารย์ครับแล้วพวกเรายังต้องฝึกกังฟูกันไหมในเมื่อพวกเธอยังไม่หายดีงั้นก็หยุดเรียนหลายวันก่อนทุกคนจะได้พักผ่อนให้เต็มที่เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ก็ดีทุกคนพักผ่อนฉันอิ่มแล้วฉันจะไปฝึกกังฟูด้วยตัวเองโอเช่นผมให้คุณพี่เอ๊ะทำไมขยันจังมาฝึกกังฟูอยู่คนเดียวพูดมากนะก็ต้องฝึกกังฟูสิจะให้เต้นรำเหรอพี่รู้ว่าเราคิดให้ดีๆตามผมกลับฮ่องกงเพราะว่าโรคของพี่ยิ่งรักษาเร็วโอกาสที่จะหายก็ยิ่งมีมากความจริงที่พี่อยู่ที่นี่ต่อไปตอนพี่เอาชนะทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ต้องแพ้ด้วยการเสียชีวิตนะแบบนี้มันจะคุ้มเหรอฉันเคยบอกนายแล้วนายชนะฉันได้ที่จะตามนายกลับฮ่องกงแต่นายร่างกายอ่อนแอไม่มีพื้นฐานกังฟูคิดว่ามันจะเป็นไปได้ในโลกใบนี้ต้องมีปฏิหารแน่นอนได้ถ้านายรับการฝึกซ้อมอย่างหนักจากฉันได้ทีนี้ก็จะมีโอกาสมีปฏิหารได้เลยจะซ้อมหนักแค่ไหนก็ได้ตอนน้องนรกผมก็ยอมผมก็จะซ้อมแล้วมาเลยนี่การทดสอบนี่ง่ายมากเพียงแค่นายต่อยทะลุภายในหมัดเดียวก็ถือว่าผ่านแล้วพี่คงไม่ได้พูดเล่นนะทำไมง่ายขนาดนี้เรื่องบางเรื่องน่ะดูเหมือนจะง่ายแต่เวลาปฏิบัติอาจไม่เป็นอย่างที่คิดลองทำดูแล้วค่อยพูดงั้นพี่ดูให้ดีๆนะเห็นไหมว่ามันไม่ง่ายนี่ฉันจะบอกใบ้ให้แรงที่นายใช้อาจจะมีปัญหาค่อยๆศึกษาไปทำได้แล้วมาบอกฉันพี่มาดูอีกรอบสินายรู้วิธีได้ยังไงพี่ลืมไปแล้วเหรอตอนสอบฟิสิกส์น่ะผมได้เกรด A ปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าของไร้แบบนอนนิวโตเนียนตอนที่เรียนอยู่ม.2ก็เคยเรียนแล้วแป้งข้าวโพดมันรับแรงดันที่แตกต่างจะมีความหนืดเปลี่ยนแปลงดังนั้นยิ่งมีแรงดันมากเท่าไหร่ความหนืดของมันก็จะยิ่งมากขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าแรงดันยิ่งน้อยความหนืดก็จะยิ่งน้อยลงดังนั้นมือก็จะจุ่มลงไปได้อย่างง่ายดายพี่เข้าใจไหมแล้วยังไงแล้วเอาเปรียบพี่ชายที่เรียนหนังสือน้อยกลับมาสอนฉันเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่เนื้อหาพวกนี้ก็มีอยู่ในหนังสือเรียนอยู่แล้วอะแต่ว่าถ้าผ่านด่านนี้ไปได้ผมจะได้รับการฝึกอย่างหนักจากพี่ใช่ไหมพี่นายถึงแม้จะเรียนมาน้อยแต่เป็นคนที่รักษาสัญญาสิ่งที่รับปากเอาไว้
ต้องทำอย่างแน่นอนลองสอนก็ได้ Yes เป็นไงบ้างรู้สึกว่ามวยไทยเก๊กสนุกแล้วใช่ไหมเบื่อมาทั้งวันแล้วหนูก็อยากออกกำลังบ้างนี่อะไรคะอาชงน่ะเขาตั้งใจชงผงรากบัวให้เธอดื่มเขาบอกมันดีต่อลำไส้ดื่มตอนร้อนๆสิอ่ะเขาบอกว่าผงรากบัวเนี้ยวิธีชงเป็นสูตรลับของครอบครัวเขาแม่จำได้ชัดเจนว่าคณบดีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นคนสอนเขาอ๋อจริงสิคะพวกคุณรู้จักกันนานแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่สมัยก่อนแม่กับคุณตาของเธอไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่อาชงอยู่สอนพวกเข้ารำมวยไทยเก๊กแต่ว่าคุณตาของเธอชอบอาชงมากบอกว่าเขามีศักยภาพที่ดีก็เลยให้แม่ฝึกให้เขาเป็นพิเศษอาชงก็เลยอยู่กับแม่บ่อยขึ้นแต่หลังจากที่คุณตาของเธอไม่ได้สอนแล้วในช่วงหลายปีนั้นแม่ก็ยังติดต่อเขาบ้างยังส่งพวกการ์ดวันเกิดการ์ดคริสต์มาสให้แต่หลังจากที่อาชงไปจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเราก็ค่อยๆขาดการติดต่อกันแล้วตอนที่เขายังเด็กเขาดื้อมากไหมคะไม่นะตอนที่เขาเด็กๆน่ะเขาเชื่อฟังมากเลยเขาน่ะมีความยุติธรรมมากแล้วก็เคารพอาจารย์คุณตาของเธอยังบอกว่าคนที่ฝึกศิลปะการต่อสู้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความยุติธรรมแต่ว่าเขากับพวกเด็กๆเหล่านั้นก็มีความแตกต่างกันในข้อนี้ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาชงเขาจะไม่กลายเป็นคนเลวอย่างแน่นอนถึงแม้จะไม่ใช่คนเลวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนดีนี่จริงๆแล้วแม่มีความลับอย่างหนึ่งที่เก็บอยู่ในใจแม่ไม่เคยบอกใครเลยนะความลับอะไรคะอาชงเนอะเขาอาจจะแอบชอบแม่ก็ได้อะไรนะเขาแอบชอบแม่เหรอใช่ตอนที่อาชงเด็กๆก็อยู่กับแม่ทุกครั้งที่เขาเห็นแม่เขาจะเรียกว่าพี่คนสวยแบบเนี้ยโอ้ยแต่เวลามันก็ผ่านไปนานแล้วอย่าไปบอกเขานะเดี๋ยววันหลังเจอหน้ากันจะทำตัวไม่ถูกโอเคมีอาเมื่อเช้าเห็นบอกว่ากระเพาะอาหารไม่ดีฉันตั้งใจชงผงรากบัวมาให้ดื่มหลังจากดื่มแล้วกระเพาะอาหารจะสบายยิ่งขึ้นฮะเป็นอะไรทำไมตกใจขนาดนี้หรือเธอไม่ชอบไม่ใช่ค่ะนึกไม่ถึงว่าสิทธิ์พี่ใหญ่จะรู้วิธีชงผงรากบัวด้วยถ้าจืดไปที่เพื่อนน้ำตาลทรายให้นะแต่อยากให้ลองชิมรสดั้งเดิมก่อนได้ค่ะได้โอเชียนปวดท้องอีกแล้วเหรออ๋อเพิ่งกินยาไปเมื่อกี้เดี๋ยวก็คงหายปวดแล้วล่ะใช่แล้วคุณต้องกินหลายเม็ดหน่อยฉันกลัวว่าเดี๋ยวคุณออกไปข้างนอกจะยิ่งปวดท้องเควินน่ะคู่มั่นของเขามาแล้วตอนนี้คุยอยู่กับทีมบริหารชั้นสูงอยู่แต่ละคนแย่งประจบกันใหญ่ไมเคิลโอ้ซินดี้เอมี่แคนดี้นี่คือคุณต้าคุณต้าโอเชียนสเตฟานี่มานี่จะแนะนำให้รู้จักท่านนี้เป็นลูกสาวของคุณต้าคุณต้าคุณต้าครับเราไปดูแผนกอื่นกันเถอะครับลูกคนรวยก็คือลูกคนรวยเนอะขนาดเดินออกไปก็มีราศีแล้วพอคิดขึ้นมาดูเหมือนฉันไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้มานานแล้วโทษทีนะช่วงนี้ผมมีโปรเจกต์ตัวใหม่ไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับคุณเอางี้หลังจากโปรเจกต์ใหม่ของผมเสร็จแล้วไว้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันใหม่นะคุณนึกว่าฉันไม่รู้อะไรจริงๆเหรอโปรเจกต์ที่คุณพูดถึงก็คืออยู่เป็นเพื่อนแอนนาคู่มั่นคุณไงโทษทีนะโอเชียนคุณอย่าเข้าใจผิดสิผมไม่ตั้งใจปิดบังคุณเลยโอเคตอนนี้ฉันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วคุณคิดจะทำยังไงต่อมันยากนะผมกับแอนนามั่นกันมานานแล้วต้องหาเหตุผลที่จะยกเลิกงานแต่งงานกับเธอผมไม่รู้เหมือนกันต้องทำยังไงโอเคถ้าคุณไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันตัดสินใจแทนเราเลิกกันโอเชียนผมรักคุณมากแค่ไหนคุณก็รู้ให้เวลาผมหน่อยนะผมต้องไปคุยกับแอนนาแน่นอนโอเชียนคุณต้องเชื่อผมรักคุณเพียงคนเดียวนะฉันเชื่อตัวเองเท่านั้นเราคบกันนานขนาดนี้ฉันไม่เคยจะละทิ้งความสัมพันธ์เลยและฉันก็หวังว่าตัวเองจะไม่ไปเป็นมือที่3ของคนอื่นคุณเข้าใจไหมเรื่องที่ผ่านมามันไม่ยุติธรรมต่อคุณโอเชียนผมขอโทษคุณไม่ต้องขอโทษฉันตราบใดที่เกมมันยังไม่จบ
ันจะไม่ยอมแพ้แน่คุณมาอยู่นี่ได้ไงเข้ามาได้ไงนึกไม่ถึงว่าเควินจะรู้จักผู้หญิงที่ไร้การศึกษาไร้การอบรมเห็นคนแล้วยังไม่ทักทายอีกถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวคงจะไม่ต้องขออนุญาตคนอื่นแล้วเข้าบ้านเข้ามาฉันเดินเข้ามาอย่างโจ่งแจ้งนะไม่เหมือนกับบางคนต้องหลบๆซ่อนๆทำเรื่องได้ละอายเป็นมือที่สามคนอื่นตกลงคุณต้องการอะไรใส่เสื้อผ้าราคาแพงก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มีราศีก็คือไม่มีราศีฉันไม่อยากจะเอาเธอมาเทียบกับฉันหรอกเพราะเธอไม่ใช่คนระดับเดียวกับฉันอ๋อถ้าหากฉันกับเธอไม่ได้ถือกุญแจเธอเดาว่ารปภ.จะปล่อยให้เธอเข้ามาไหมแต่ว่าฉันก็ต้องขอบคุณเธอนะที่ผ่านมาเธอช่วยฉันดูแลเควินมานานผู้ชายเขากินอาหารเซต A มากแล้วก็อยากจะลองกินอาหารเซต B บ้างลองกินเซต B เสร็จก็อยากจะลองอาหารเซต C ดูบ้างแม้แต่จะเป็นอาหารเซต D E F แต่ว่าเธออย่าคิดว่าตัวเองเป็นอาหารเซต B นะเควินเป็นคนกินไม่เลือกเราไปถึงคิวอาหารเซต C ก็อาจจะไม่ถึงเธอถ้ามีน้ำยามากแค่ไหนมองแค่แป๊บเดียวก็ดูแล้วก็เหมือนห้องชุดห้องนี้เพียงแค่สะดวกสบายไม่สนใจว่าจะดีหรือไม่ดีคุณใต้ฉันไม่มีเวลามาฟังคุณพูดเรื่องไร้สาระถ้าคุณไม่มีอะไรจะพูดแล้วกรุณาออกไปเธอวางใจเธออยู่ในที่คับแคบแบบนี้อยู่นานๆมันจะลดเกรดฉันเอาจริงสิกุญแจดอกนี้ต่อไปเควินก็คงไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็เอาคืนให้กับเจ้าของไปคืนกุญแจให้เธอแล้วนะฉันหวังว่าถ้าหากเธอรู้ตัวก็อย่าไปแย่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองอีกละเจ้าหัวออกมาสิอยู่ที่นี่จริงๆด้วยป้าทูที่รักจันบอกว่าคุณออกมาให้อาหารแมวอาหารเป็นชั่วโมงแล้วมนุษย์คุณถูกแมวฆ่าไปแล้วนี่เสี่ยวหัวซ่อนตัวอยู่ข้างในฉันจะเอาอาหารให้มันกินแต่ทำยังไงมันก็ไม่ยอมออกมานายเอามันออกมาหน่อยสิผมเหรอเป็นผู้ชายหรือเปล่าล่ะไปสิยังไงเสี่ยวหัวตอนนี้เช็ดตัวสะอาดแล้วสบายตัวใช่ไหมทำไมดื้อขนาดนี้นะมุดเข้าไปในรูทำไมเนี่ยก็เป็นเพราะแมวตัวผู้ล่อให้มันเข้าไปที่ท่อน้ำข่มขืนมันแล้วก็ทิ้งมันเสี่ยวหัวลืมตาให้ตัวโตโลกใบนี้มีแมวตัวผู้ที่แล้วตั้งเยอะแยะไม่ใช่จะมีจอมยุทธอย่างฉันที่พร้อมจะช่วยแกทุกเวลาไม่เป็นไรเหรอปวดกระเพาะนี่หน้าซีดแบบนี้คงปวดกระเพาะมากไปหาหมอเถอะไม่ต้องฉันไม่เป็นไรเราจะพาคุณไปห้องฉุกเฉินบอกแล้วว่าฉันไม่เป็นไรนี่เอายากระเพาะให้ฉันเม็ดนึงสิเอาอย่างนี้ผมมีสูตรลับที่สืบทอดจากตระกูลได้ผลมากสำหรับปวดกระเพาะสูตรลับอะไรนายหลอกฉันเหรอนายไม่ใช่เด็กกำพร้าหรือไงผมโตที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคณะบดีและเจ้าหน้าที่ทุกคนเหมือนคนในครอบครัวต่อมาคณะบดีได้สอนสูตรลับนี้ให้กับผมลองดูไหมตามสบายเถอะได้แล้วโอ้ถ้วยนี้มีอะไรเนี่ยผงรากบัวลดการปวดโรคกระเพาะคุณได้โอ้ยเหนียวเหนียวหนืดหนืดต้องไม่อร่อยแน่เลยพวกคุณผู้หญิงฮ่องกงนี่เรื่องมากจริงๆเลยยาขมที่จะได้ผลรากบัวมันไม่ขมแม้แต่นิดเดียวคำพูดที่หวังดีไม่ค่อยเข้าหูคนอื่นมักมองว่ามีค่าคุณกลับมองไม่เห็นค่ามันเฮ้ยก็แค่ผงรากบัวจะจืดถ้วยนึงไม่จำเป็นต้องพูดมากขนาดนี้มั้งคุณไม่ยอมไปหาหมอยังจะมาเรื่องมากอีกรีบกินซะรู้ว่าต้องให้ผมป้อนให้เองใช่แล้วทำไมจู่ๆถึงปวดกระเพาะขนาดนี้ฉันไม่ใช่หมอจะรู้ได้ยังไงด้วยประสบการณ์ของผมนะผู้หญิงที่ปวดกระเพาะมีแค่สองสาเหตุหนึ่งคือทำงานเหนื่อยมากร่างกายไม่ไหวส่วนข้อสองเรื่องความรักมีปัญหานอกจากปวดใจแล้วยังส่งผลให้ปวดกระเพาะอีกดูเหมือนนายจะเชี่ยวชาญมากหรือว่าเป็นประสบการณ์ในการจีบสาวดูจากการทำงานของคุณแล้วเป็นคนขยันและเข้มแข็งดูไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักนะโถเอ้ยหรือว่าผมปากเสียพูดถูกแล้วเรื่องความรักมักมีปัญหานี่ขี้เกียจคุยด้วยแล้วนี่
ที่ผมรู้จักหลานๆมาตั้งนานยังไม่เห็นคุณเคยพาแฟนมาเปิดเผยตัวเลยหรือว่าเขาหน้าตาขี้เหร่ล่ะหรือเห็นว่าผมเท่ขนาดนี้เลยละอายสะกดคำว่าอายเป็นบ้างไหมเนี่ยคุณกับแฟนของคุณมีปัญหากันแน่นอนมันแปลกมากๆขอร้องล่ะพอแล้วพอแล้วฉันรู้แล้วฉันรู้ว่านายกับหลานๆมีความสุขกันมากใช่ไหมล่ะฉันดีใจกับนายด้วยนะแต่ว่าเรื่องของฉันเนี่ยนายอย่าถามมากได้ไหมใช่ผมกับหลานๆเนี่ยมีความสุขกันมากความรักเหมือนกันเงินทองเหมือนกันแต่ชีวิตคนเราก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกตั้งมากมายมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะวางไว้ตำแหน่งไหนฉันรู้แค่ว่านายเป็นแก๊งอันธพาลแล้วจู่ๆก็พูดคำพูดที่มีสาระแบบนี้ฉันไม่เข้าใจจริงๆถ้าคุณตั้งใจฟังต้องเข้าใจอย่างแน่นอนนี่รีบกินผงรากบัวถ้วยนี้เลยรีบพักผ่อนซะพรุ่งนี้จะพาขึ้นไปที่หนึ่งให้คุณได้ระบายอย่างเต็มที่หลังจากระบายเสร็จแล้วรับรองไม่เครียดรักษาโรคกระเพาะของคุณได้ด้วยนี่แรงๆหน่อยคุณเป็นพวกหัวร้อนจะทำให้ปัญหากับคนอื่นเป็นไงเมื่อช้อนไปกินข้าวหรือไงแรงๆหน่อยสิเลยออกแรงหน่อยเมื่ออ่อนขาอ่อนไม่ได้กินข้าวเหรอแรงๆหน่อยเฮ้ยวันทุ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 สถานที่เคารพบูชาบูตึงเฮ้ย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 วันนี้เห็นคุณดูหงุดหงิดใครทำอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าผมว่านะการฝึกเพิ่มน้ำหนักได้ผลจริงๆดูการออกมาของคุณก็มีพลังมากซะด้วยฝึกซ้อมที่ไหนกันล่ะเขาตั้งใจทรมานฉันอย่าไปพูดถึงเขาเลยอ๋อจริงสิมีเรื่องนึงฉันอยากถามคุณหน่อยว่าไงคุณได้เดิมพันอะไรกับโจหรือเปล่าทำไมจู่ๆก็สอนกังฟูให้เขาไม่กลัวว่าสอนเขาเก่งแล้วจะแซงหน้าอาจารย์เหรอเขามีโอกาสชนะคุณได้นะจะมีอะไรน่ากลัวผมว่าอีกไม่นานก็ไม่มีชีวิตให้กลัวแล้วคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงไม่มีอะไรอาจเป็นเพราะหลังจากที่ขึ้นมาที่เขาบูตึงนี่แล้วทุกวันผมได้สูดอากาศบริสุทธิ์สมองปลอดโปร่งจิตใจสงบขึ้นก็เลยอยากจะเอาความรู้ที่ตัวเองมีสอนให้กับโจสอนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นสมองปลอดโปร่งเข้ามาเอ๊ะเมียพี่ซินซินเบบี้นึกว่าเธอไม่สบายเลยไม่ออกไปกินข้าวใครจะรู้ว่ามัวแต่เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่นี่อุตส่าห์เอาโจ๊กมาให้ฉันก็ด่าเขาอยู่ตลอดว่าลูกในท้องหิวมันจะไม่ดีขอโทษนะฉันไม่ได้เล่นฉันทำงานอยู่มามิใช่รูปนี้ไหมไม่ใช่ทำอะไรกันอยู่เหรอฉันได้ร่วมงานกิจกรรมครบรอบ20ปีของพี่ชื่อหลินไอดอลของฉันขอเพียงแค่หารูปของพี่ชื่อหลินที่เป็นรูปในช่วงที่เข้าวงการมาใหม่ๆฉันก็จะได้ของรางวัลชิ้นใหญ่และได้ไปทานข้าวกับพี่ชื่อหลินด้วยดังนั้นเธอก็เลยมัวแต่หารูปเก่าๆของชื่อหลินที่อยู่ในเว็บพอร์ตและ Facebook ดูว่าจะหารูปแรกๆที่เข้ามาวงการได้มั้ยหากันไปนะฉันไปละฮะมัมมี่เจอแล้วเจอแล้วว้าวรูปนี้ถ่ายตอนพี่ชื่อหลินเป็นเด็กมาเทรนในค่ายอ่ะใช่รูปนานมากขนาดนี้หนูยังหาได้ครั้งนี้หนูชนะแน่เลยมามิสังเกตไหมว่าคนที่อยู่ข้างๆพี่ชื่อหลินดูน่าคุ้นๆนะเนี่ยเอ๊ะทำไมเหมือนสิทธิ์พี่ใหญ่มากมามิก็ว่าเหมือนเหรอดูว่าสิทธิ์พี่ใหญ่กับพี่ชื่อหลินรู้จักกันอะโหผู้ชายคนนี้ยิ่งดูยิ่งเหมือนพี่ชงเปียบเลยพวกเธอก็ว่าเหมือนใช่ไหมล่ะฉันกับมามิพอเห็นครั้งแรกก็ดูออกเลยว่าผู้ชายที่นั่งข้างๆพี่ชื่อหลินก็คือสิทธิ์พี่ใหญ่เขานั่งใกล้ชิดกันขนาดนี้ต้องมีความสัมพันธ์พิเศษแน่นี่ใช่เขาแน่เลยอ่ะพี่ชงแหงแหงพวกเธอทำตัวกันแปลกๆนินทาอะไรฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้นินทาคืออยู่ที่ว่าพี่ชงจะมองยังไงเท่านั้นแหละว้าวสุดยอดจริงๆรูปถ่ายแบบนี้มานานมาแล้วเนี่ยตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันเก่งจริงๆความลับอะไรก็ไม่มีเลยสิทธิ์พี่ใหญ่คือรู้จักพี่ชื่อหลินด้วยเหรอเคยไปเทรนเป็นนักแสดงเหรอใช่ตอนนั้นฉันยังเด็กเล่นกังฟูเป็นก็เลยเข้าไปเทรนเป็นนักแสดงช่องทีวีแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับนิสัยตัวเองเลยไปแค่ครึ่งนึงยังไม่จบก็ออกแล้วโอ้ยพี่ชงทำไมไม่เรียนต่อล่ะพี่ก็เรียนต่ออันนี้เป็นเจ้าชายวงการบันเทิงเลยนะเรื่องนี้น่ะมันเป็นเรื่องดองสิพี่ใหญ่
คุณกับพี่ชื่อหลินเป็นอะไรกันอ่ะฉันเห็นรูปใบนี้นะพวกคุณนั่งติดกันมากเลยแถมยังสนิทกันมากด้วยอ่ะอ๋อฉันเรียนโรงเรียนเดียวกับเขาอ่ะตอนนั้นฉันเป็นรุ่นพี่เขา2ปีนี่ตอนหลังก็กลายเป็นเพื่อนเรียนคลาสเรียนการแสดงด้วยกันตอนท้อสาวเนี่ยเขาสวยมากเลยนะมีผู้ชายมาจีบตั้งเยอะเลยอยากคุยด้วยอ๋อเธอถามว่าฉันจีบเขาเหรออย่างนั้นใช่ไหมฉันเคยจีบสิแล้วกับการกลายเป็นรักแรกของกันและกันแล้วนะรักแรกของกันและกันเหรอนี่พี่ชงตกลงเป็นยังไงรีบเล่าหน่อยสิพี่อยากรู้อยากรู้จากนั้นพวกคุณได้คบกันหรือเปล่าอ่ะที่พวกเธอชอบแต่เรื่องชาวบ้านเนี่ยที่บอกว่าเกือบไปเล่าจากนั้นก็มารู้เป็นเพราะอะไรก็ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์พูดถึงแผลเก่าคนอื่นแล้วเนี่ยยังถามอีกเหรอไม่มีน้ำใจกันเลยพวกเธอเนี่ยนี่พี่ชงตกลงมันเป็นเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยพูดให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมพี่ใช่ใช่พูดมั่วเธอก็ยังเชื่อเหรอเด็กน้อยเอ้ยถูกหลอกง่ายจริงๆเลยโอ้ยก็พอจะเดาออกว่าเขาคงไม่ชอบผู้ชายอย่างสิทธิ์พี่ใหญ่หรอกนี่ฉันแย่มากเลยเหรอไม่ใช่ฉันรู้สึกว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ดีนะมีอาตาถึงนี่ไอ้พวกเธอยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วมีความสุขทุกคนคนโอเคแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าเรียนต่อกันได้แล้วนะเบบี้รูปนี้ส่งให้ฉันด้วยนะมันมีคุณค่าทางจิตใจฉันอยากเก็บไว้สักใบหนึ่งก็ได้ก็ได้ขอบคุณนะพี่ชูลินคะช่วงนี้ชาวเน็ตต่างก็พากันคอมเมนต์ถึงละครเรื่องที่แล้วของคุณทุกคนก็มองว่าบทบาทที่คุณแสดงในฉากรักแรกพบของคุณเล่นได้สมจริงไปอีกตั้งมากมายใช่สิเพื่อการงานของตัวเองแต่ถ้าลูกสาวแท้ๆของตัวเองก็ไม่เอาซิงหยูเขาเข้าเทรนนักแสดงในปี94จากนั้นก็ได้เจอรักแรกของเขาแล้วก็คลอดฉันในปี96ถ้าเป็นอย่างนั้นพ่อฉันอาจจะเป็นไปได้ที่เป็นรักแรกของเขาน่ะสิเฮ้ยนี่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 มาโถเอ้ยรักฉันมาห้องครัวทำไมสิทธิ์พี่ใหญ่ฉันอยากให้คุณสอนฉันชงผงรากบัวรู้ทำไมฉันชงยังไงมันก็จับตัวเป็นก้อนใช่อะไรชงเล่าแก้วค่ะเอาแก้วชงผงรากบัวแน่นอนมันต้องเป็นก้อนอยู่แล้วนี่การชงผงรากบัวควรจะใช้ชามฉันทำให้เธอดูนี่ก่อนอื่นผงรากบัวใช้น้ำอุ่นชงก่อนจากนั้นผลิตผงแยกออกจากกันหลังจากนั้นถึงจะสามารถเทน้ำร้อนลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันแค่นี้ก็ได้แล้วเอาล่ะเสร็จแล้ว
ิธีการชงนะนานมากแล้วเป็นเพื่อนสนิทของฉันสอนให้มีแค่เขาคนเดียวที่รู้นะหลินหลินเพื่อนคนสนิทที่น้าพูดถึงใช่แฟนเก่าของน้าหรือเปล่าคะนี่อ๋อเธอเป็นอะไรเห็นได้ชัดเลยว่าเพื่อนสนิทที่เขาพูดถึงก็คือคุณนี่เองเอ๊ะมีอาเป็นอะไรทำไมเธอดูแปลกๆไปไม่มีอะไรค่ะสงสัยได้ดื่มผงรักบนที่สิพี่ใหญ่ชงให้กระเพาะเลยรู้สึกสบายขึ้นอารมณ์ก็เลยดีขึ้นงั้นเธอก็ชงดื่มเยอะๆนะดูแล้วค่ะคนสวยครับช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณครับเอาละยินดีที่รักทำได้ยัง1 2 3ยิ้มได้แล้วค่ะขอบคุณครับเยี่ยมมากครับไม่เป็นไรค่ะขอถามหน่อยพวกคุณก็มาเที่ยวที่นี่แหละค่ะหรือจะให้ผมช่วยถ่ายพวกคุณสองพ่อลูกเอาไหมสักใบไหมผมไม่มีวาสนาที่ได้ลูกสาวที่สวยแบบนี้หรอกอ๋อแม่ดูผิดไปโทษทีนะครับว้าเขาโกรธไหมไม่รู้พวกเราเหมือนพ่อลูกกันเหรอคุณเป็นอะไรพ่อคะจะพูดอะไรอ่ะจะทำอะไรเนี่ย